การปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินก็มีการอบรมสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวทางก็ได้รับจากท่านอยู่เสมอหลักธรรมหลักวินัยตามตำรับตำราก็มีเราก็เคยได้สำเนียกได้ศึกษาทางตาก็ได้เห็นท่านพาดำเนินทางหูก็ได้ยินเสียงการอบรมสั่งสอนทางใจซึ่งเป็นนักคิดอยู่แล้วหากเราจะน้อมมาคิดทางอัตทางธรรมก็ได้คิดเต็มหัวใจเช่นเดียวกับกิเลสนำไปใช้นั่นเองก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องกันถ้าเราไม่ยอมให้สิ่งต่ำซามทั้งหลายเหล่านั้นมาคว้าเอาหัวใจไปเป็นเครื่องมือของมันเสียตอนนั้นเราก็นำมาคิดเพื่ออัดเพื่อทำได้เช่นเดียวกับมันนำไปคิดเพื่อประโยชน์ของมันการเสาะแสวงหาความดีก็ย่อมได้ขัดได้แย้งหรือได้ต้านทานกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบด้านรอบตัวของเราปราดที่ได้เป็นสรณะของพวกเรามีพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นหลักสำคัญนั่นแล้วแต่ท่านฝึกท่านทรมานอย่างหนักไม่ใช่อย่างธรรมดาเรามีแต่ความมักง่ายความสะเพร่าความต้องการให้สุขก่อนหามมันเลยกลายเป็นลักษณะขายก่อนซื้อไปเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้จึงไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏสอนก็สอนกันมามากมายถ้าจิตไม่ดื้อไม่ด้านชินชาไปเสียอย่างเดียวแล้วเราแน่ใจว่าต้องได้หลักได้เกณฑ์จากการประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายนับแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปความเยือกเย็นนั้นน่าจะได้เพราะการฝึกความฉลาดทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวนี่ก็เท่ากับกิเลสมันห้ามหันเราอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นธรรมแต่ตัวเองไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องเหยียบย่ำทำลายตัวอยู่เสมอแล้วจะเอาของดีของดีมาจากไหนสอนก็สอนมามากต่อมากหลายปีหลายเดือนแล้วสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีผู้มาอยู่นี่ก็อยู่นานๆก็มีแต่สำคัญที่มาด้วยความตั้งใจจริงๆสนใจจริงๆในการสำเนียกศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตัวผลก็จะไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติเหล่านี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เคยทำอย่างนั้นมาและได้ผลมาแนะนำสั่งสอนพวกเราในเรื่องความหลักลอยในใจนี่สำคัญมากใจไม่มีหลักมีเกณฑ์รวนเร่ร่อนทั้งที่มีหลักยึดมันก็ไม่สนใจจะยึดจะเกาะนี่ชาวพุทธเราถึงเหลวไหลทั้งที่ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกด้วยก็เอกแต่ศาสนาคนผู้นับถือก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นคนรวนเร่หาหลักยึดไม่ได้เพราะว่าอะไรก็หลงไปตามเขาคว้าไปตามสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวน้ำเหลวไปอย่างนั้นเพราะขาดความสนใจเนื่องจากเอาความสนใจทุ่มเทไปในสิ่งอื่นหรือสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเสียมากต่อมากสิ่งที่เป็นสาระจริงไม่ค่อยมีหรือไม่มีภายในใจใครว่าอะไรใครทำอะไรมาก็เชื่อเขาเชื่อไปเชื่อไปเสียแล้วเชื่อก็ไม่จริงอะไรก็ไม่จริงเท่านั้นแหละแล้วเหลวไหล
ยิ่งทุกวันนี้ศาสนายิ่งมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งทำลายเอามากเกี่ยวมันในพวกเดียวกันเพศเดียวกันนี่แหละตัวทำลายสำคัญมากเพราะจิตที่เป็นตัวฆ่าศึกสิ่งที่เป็นฆ่าศึกอยู่ภายในจิตนั้นมันอาศัยเพศอันนี้อาศัยเพศสมณะเนี่ยออกทำลายได้อย่างองอาจกล้าหาญได้อย่างเปิดเผยมองไปที่ไหนมันก็เห็นอยู่ชัดถ้าผู้ที่ต่างคนแต่มีความสนใจจริงจังกับพุทธศาสนาแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงอันไหนเป็นข้าศึกอันไหนเข้ามาทำลายอันใดเป็นคุณทำไมจะไม่ทราบหัวใจดวงเดียวกันเพื่อความคิดเช่นเดียวกันเรียนจากอัตจากธรรมจากคัมภีร์แห่งพุทธศาสนาอันเดียวกันมันแยกมันแยะที่ตรงไหนมันปลอมตรงไหนมันจริงตรงไหนทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่หลับตาอยู่เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายศาสนาก็จมไปจมไปหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มีแต่พวกเดียวกันทำลายกันเตะกันยันกันอยู่อย่างนั้นหาผู้จะส่งเสริมเป็นความดีความดีขึ้นมาเพื่อเป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมมันไม่มีเลยมีแต่เรื่องทำลายกันใครก็อยากอวดดีอวดเก่งมีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวลหาเรื่องทำไม่มีจะเอาความสุขความเจริญมาจากไหนใครจะประกาศว่าตนเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าประกาศด้วยวิธีที่เป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วมันจะต้องเลวลงเสื่อมลงทำลายลงไปทั้งเขาทั้งเราคือทั้งตัวผู้ประกาศนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเอาความเจริญมาจากไหนก็กิเลสซึ่งเป็นฆ่าศึกต่อธรรมอยู่แล้วมันจะพาโลกพาสงสารให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปไหนถ้าพาความเจริญโลกให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะมันแล้วก็มันครอบหัวใจอยู่ทุกๆดวงอยู่แล้วบ่นกันว่าทุกข์ว่าลำบากว่าทรมานอะไรกันนี่แหละเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่รอบด้านเวลานี้ศาสนาก็ล่วงมา 2,500 กว่าปีนี้ยิ่งเห็นเขาชัดเขาชัดเข้าไปเพราะความสนใจที่จะหาของจริงนั้นมีน้อยยิ่งกว่าเรื่องจอมปลอมเรื่องอวดดิดอวดเด็ดอวดหาเหตุหาผลไม่ได้แต่อยากดิบอยากดีอยากโด่งอยากดังเรื่องของกิเลสมันหนักอยากอย่างนั้นแล้วมันก็ทำลายไปด้วยวิธีนั้นทำลายทั้งตัวและทำลายทั้งส่วนรวมด้วยเรื่องธรรมนะไม่อยากอวดอยากไปหาอะไรอวดทั้งๆที่ไม่มีความจริงมันเกิดประโยชน์อะไรถ้ามีความจริงอยู่ในตัวแล้วอวดไม่อวดก็มีก็จริงศาสนาไม่หลักธรรมชาติจริงแล้วไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเพราะนั้นใครจริงมาแอบอ้างได้อย่างง่ายดายเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือและทำลายกันเวลาตัวทำลายไม่เอาเรื่องของศาสนาไปทำลายเอาเรื่องของกิเลสแต่อาศัยศาสนาเป็นโล่บังหน้าเพราะโลกทั้งหลายนับถือโลกทั้งหลายลงใจเช่นนั้นก็ขอความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นมันขออะไรความเป็นธรรมต่างคนต่างหาความเป็นธรรมไม่ได้จะขอความเป็นธรรมมาจากไหนมันมีแต่พวกอธรรมด้วยกันนะขอความเป็นธรรมนั้นไม่เอาความเป็นธรรมมาจากไหนถ้าต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วมันจะหาขอกันที่ไหนไม่ต้องขอเนี่ยเรื่องนั้นก็มีเท่านั้นนิยมเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติเราเหมือนกันทุกวันนี้เราก็มุ่งต่ออัตธรรมก็คือขอความเป็นธรรมแต่การคือปฏิบัติเป็นอีกอย่างความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไปอีกอย่างไม่โกงตามแถวตามแนวแห่งความเป็นธรรมมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้นอกจากเป็นกิเลสไปหมดทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งความคิดความปรุงตลอดถึงวาจาหรือกายความประพฤติแสดงไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นเพราะมันขอความเป็นธรรมแต่จิตเจตนาที่คิดขึ้นชั่วขณะแต่เวลาก้าวเดินมันเป็นเรื่องของความเป็นกิเลสทั้งมวลจะหาความเป็นธรรมมาจากไหนเป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วแต่เราไม่ดำเนินตาม
หลักของหรือทางของสมาธิธรรมมันก็หาความสงบหาความตั้งมั่นไม่ได้จิตใจคนเราพระเรา หาอุบายวิธีฝึกทรมานกันหลายด้านหลายทางหลายแง่หลายสันหลายคมแล้วกิเลสมันจะเหนือธรรมะไปได้อย่างไรก็ธรรมะแท้ๆเป็นเครื่องปราบกิเลสไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้ลงคอยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าก็พาปราบมาแล้วสอนโลกกระเทือนโลกธาตุมาได้เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันเหล่านี้ได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่เรื่องของธรรมที่ประหารกิเลสทั้งนั้นปราบปรามกิเลสทั้งหมดถ้าเดินตามหลักที่ท่านสอนที่ท่านดำเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วทำไมจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เรื่องนั่นสิสติสตังก็ไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยฝึกมันหลายด้านหลายสันหลายคมหลายอุบายหลายวิธีการฝึกเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันฉลาดแหลมคมมากนี่เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนอะไรจะแหลมคมแยบคายยิ่งกว่ากิเลสในโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจเพราะความฉลาดแหลมคมของมันนั่นเองเนี่ยให้ทำเป็นเจ้าอำนาจก็ต้องผิดธรรมขึ้นมาใช้เพื่อปราบกิเลสก็ปราบได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านนั่นก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นี่ท่านนำมาใช้ในทางที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมภายในตัวของเราภายในใจของเราเองเห็นทำความเพียรก็มีแต่กิริยากิริยาอาการใจไม่ทราบไปไหนหาความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความมีสติสตังไม่ได้ไม่มีทางโยกมเป็นยังไงทุกวันนี้มันไม่ดูเป็นดงเสือไปหมดเลยมาอยู่นี่มาอยู่กันอะไรนั่งสมาธิมันได้ถึง5นาทีไหมเดินโยกมได้พอ30นาทีไหมผมอกจะแตกแล้วนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนหนักมากทีเดียวมองดูแพ๊บแพ๊บแพ๊บมันเอาขวางตาขวางหูอยู่นั่นแหละมันทำไมมันถึงขวางเรารับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความเมตตาสงสารและแนะนำต่างสอนด้วยความเมตตาแท้ๆเห็นได้มันถึงขวางหูขวางตาพิจารณาบ้างสิหมู่เพื่อนเป็นไง มันขวางธรรมมันก็ขวางตาดีแล้วคิดเป็นธรรมแท้ๆกับหมู่กับเพื่อนดูด้วยความเป็นธรรมบกพร่องตรงไหนตรงไหนมันมีแต่เรื่องกีดเรื่องขวางความบกพร่องทั้งนั้นมันจะไม่ขวางยังไงฮอตจริงเหล่านี้ได้เดินดำเนินมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ได้ดำเนินมาแล้วมาคุยโม้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆมันได้ก้าวมาดำเนินมาทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นผู้น้อยก็เคยมาแล้วจนกระทั่งได้เป็นผู้ใหญ่โดยความเสียดสันปัญญาอะไรก็แล้วแต่เถอะมาถึงขนาดนี้จะวัยกับวัยใหญ่และแก่แล้วขนาดหมู่เพื่อนมาถือเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยก็อยู่ความเป็นผู้ใหญ่ตามสมมตินิยมหรือตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นด้วยวัยดำเนินมาหมดแล้วเป็นยังไงหมู่เพื่อนมันเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้มันอยู่ด้วยเก๊ะๆกังๆดูเด่นด้านโอ้ยดูไม่ได้นี่ว่าไงทนแล้วนะจะตายแล้วนะนี่ความเฉลียวฉลาดมองดูแง่ไหนมันก็ไม่เห็นแสดงมาให้เห็นแล้วก็จะปฏิบัติจิตให้มันมีความสงบเยือกเย็นพร้อมหน้าของสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมได้ยังไงนอกจากเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาทั้งๆที่ทำความเพียรและเขาเข้าใจว่าตนทำความเพียรอยู่เท่านั้นมันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรสอนก็สอนไปจนจะให้สอนอะไรอีกนั่งหนาวันนี้กำลังวังชามันก็ลดลงอยู่ไปอยู่ไปเท่านั้นเองอยู่ตามความจริงอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วเวลานี้มันหดก็มาหดก็มาทำประโยชน์แก่โลกความเมตตายอมรับความเมตตาของสารแต่ เครื่องมือที่จะใช้ทำผลประโยชน์แก่โลกตามความเมตตานี้มันลดลงมันไม่เอาไหนเลยแล้วหดเข้ามาด้วนเข้ามาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนมันไม่พร้อมแต่แล้วร่างกายคอยแต่จะพัง
ใครกับลุงก็มาแล้วไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมีแต่หนักอยู่ตลอดเราแปลกใจมากพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยแสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติหลุดพ้นทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องเลยนั่นทำไมผู้ปฏิบัติเรามันต้องจะคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวก็ให้กิเลสพาคว้ามันก็คว้าแต่น้ำเหลวสิถ้าทำพาคว้าทำไมจะไม่ติดมือขึ้นมานี่สำคัญตรงนี้หัดคิดอ่านสิถ้าปีปัญญามีอยู่อยู่ทำไมอยู่ไปวันหนึ่งตื่นอะไรตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นปีตื่นเดือนตื่นวันตื่นคืนตื่นอะไรมันมีมืดมีแจ้งมาตั้งแต่กลับไหนกันในมันได้ผลได้ประโยชน์อะไรความคิดความปรุงการกระทำของตัวเองต่างหากจะทำให้ล่มจมเสียหายก็ดีทำให้เจริญรุ่งเรืองก็ดีมันเรื่องของเรานี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องของมืดของแจ้งดินฟ้าอากาศและแร่ธาตุต่างๆอันใดเลยนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความดีและความร่มจมแก่ตนมีอยู่เท่านี้ดูลงไปตรงนี้สิทำอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่กับมืดกับแจ้งวันคืนปีเดือนอยู่ที่หัวใจนะกิเลสมันบีบอยู่หัวใจนะมีมากมีน้อยแสดงขึ้นที่ใจให้เห็นมีชัดทำก็เกิดขึ้นที่นั่นผิดขึ้นได้ที่นั่นทำไมไม่มองดูตรงนั้นทำจิตให้สงบหรือจะบริกรรมคำใดให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นด้วยความยืดยาวไปสักหน่อยพอให้สืบเนื่องกันเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นมันก็ทำไม่ได้ปล่อยให้กิเลสมันลากไปลากไปเหยียดทั้งที่มันก็เคยลากอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจึงเพลินกับมันคล้อยตามมันตลอดถ้าไม่คล้อยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมันไม่คล้อยตามมันมันจะลากไปไม่ได้ถ้าลงได้เห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วยังไงก็ต้องฟัดกันจนแหลกให้ได้ในเวลาหนึ่งการหนึ่งอิริยาบถหนึ่งจนได้นะได้สติสตังไปเรื่อยๆคนเราอันนี้มีตั้งแต่เรื่องมันหลอกถึงความปรุงมันปรุงยังไงคิดดูสิมาตั้งแต่วันเกิดมันปรุงเรื่องอะไรบ้างที่ว่าสังขารมันปรุงเรื่องอะไรสัญญามันหมายนู่นหมายนี้มันหมายเรื่องอะไรก็นี่ก็อาการของจิตเท่านั้นมันวาดภาพขึ้นมาหลอกเจ้าของเป็นเหมือนกับเป็นของจริงขึ้นมาเพราะว่ามันหลอกอยู่ทุกเวลาหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจึงตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ ชินชาเลยนี่ที่มันน่าแปลกใจมากมายดีลองดูสิจิตมันหลอกอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเบื่อไม่มีความอิ่มพอใจให้มันหลอกตลอดไม่เห็นโทษของมันนี่แหละที่ไม่เห็นธรรมเพราะอันนี้เองยิ่งระงับมันไม่ได้แล้วเอาสิ่งความปรุงอันจริงที่จะแก้กันขึ้นมามันก็ไม่ยอมรับพอกี่นาทีเลยเป็นคำบริกรรมเนี่ยเป็นบริกรรมนี่เป็นความปรุงเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่แปลเป็นสังขารฝ่ายธรรมสังขารฝ่ายมรรคความปรุงโดยลำพังของจิตเป็นสังขารฝ่ายสมุทัยกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงอันนี้เป็นเรื่องของธรรมบริกรรมมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเดี๋ยวก็เผลอไปตามมันซะจนได้ไงต้องหาความสงบที่ไหนมันก็ไม่สงบเลยอาการหนึ่งก็ร่างกายมีกำลังมากมันก็ทำลายเหมือนกันความภาคเพียรเวลาร่างกายมีกำลังมากตั้งสติไม่ได้คำบริกรรมเอาอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ล้มไปต่อหน้าต่อตามันเคยเป็นเรานี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วจึงได้ต้องฝึกหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมหลายอุบายวิธีจะเอาเป็นความแน่นอนตายตัวทีเดียวไม่ได้เรื่องการฝึกต้องเอาเหตุเอาการเอาเหตุผลหรือเอาสภาพการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจซึ่งจะต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันในแง่ใดนั่นเอาของนั้นถึงพูดว่าแน่นอนไม่ได้เวลาจะใช้ปัญญามันก็หังมีเวลาจะใช้ทางสมาธิก็เอามันพลิกไปพลิกมาอยู่ขอให้มันเป็นธรรมเถอะถ้ามันเป็นธรรมแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็ฉลาดมันก็เป็นอุบายแล้วเข้ามาสู่ความสงบจนได้นี่มันไม่มีปล่อยให้แต่กิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงด้วยความคิดความปรุงสัญญาอารม
ผ่านไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็อุ่นขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆให้ตื่นเป็นบ้าอยู่นั่นนี่มันน่าทุเรศตรงนี้นะหรือว่าอนาคตมันก็เป็นลมเป็นแรงอีกเหมือนกันเป็นอารมณ์ไม่มีความจริงมันก็ปรุงมันหลอกอยู่อย่างนั้นจนได้ในขณะหนึ่งๆมันอยู่ด้วยภาพหลอกภาพหลอนอันนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยความจริงเพราะไม่เห็นโทษของมันถ้ามันได้สงบแน่วลงไปแล้วมันก็เห็นคุณอันนี้แล้วก็เห็นโทษของความวุ่นวายความหลอกลวงนั้นในขณะเดียวกันนั่นแหละมันไม่เห็นเพราะจิตไม่เป็นคำว่าสงบเราจะไปคาดไปหมายได้ยินท่านว่าสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ก็จะไปหมายให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันต้องเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นกับตัวเองจะสงบแบบใดวิธีใดเจ้าของจะรู้เจ้าของเองนั่นแหละเป็นความถูกต้องเพราะจิตจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันมันสงบแบบไหนก็ให้รู้มันสงบมันไม่ยุ่งผมมันเหนื่อยนะทุกวันเพียงพูดไปตอนนี้มันก็เหนื่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดไปก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ยกทำขึ้นมาที่จะพูดก็เหมือนยกสูงทั้งตอนนั่นเนี่ยอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่ก็ยากเต็มหัวใจเหมือนกันแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่านี่เพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันรุนแรงฝ่ายทำเครื่องปราบมันมีกำลังน้อยก็ถูกมันลบลายไปเสียหมดพากันตั้งอกตั้งใจหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ดังที่พูดแล้วนั้นไม่ใช่ทำแบบลมๆแรงๆมันเป็นแบบลมๆแรงๆเฉพาะในหัวใจเจ้าของเองต่างหากหลักเกณฑ์มีอยู่ไม่ใช่เราไม่มีหลักมีเกณฑ์มีครูบาอาจารย์ก่อนแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมถูกต้องตามอัตตามธรรมแต่ใจมันหนักทะเลทลายไปตามเรื่องของมันต่างหากไม่ใช่เราไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะพึ่งปฏิบัติแล้วคว้าโน่นคว้านี้ไปอย่างนั้นมีหลักเกณฑ์มีอยู่แล้วแต่คิดไม่ยอมรับหลักเกณฑ์นั่นสิมันถึงได้เหลวๆหลายๆอยู่เวลานี้โลกมันหนาแน่นขึ้นภายในกิเลสภายในใจโลกก็คือกิเลสนั่นแหละมันหนาแน่นขึ้นทุกวันด่วนมันไม่ได้จางลงไปนี่ที่จะยิ่งทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากข้อถอยอ่อนแอไปหมดนั่นแหละนี่คิดวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องคิดเรื่องวัฏจักรวัฏวุลของสัตว์โลกของเขาของเขาของเรามันอดไม่ได้มันต้องคิดมองดูอะไรๆนี่มันเป็นไปของมันเองมันคิดสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันหนักเป็นไปในหลักธรรมชาติของมันแต่มันเป็นไปทางด้านธรรมะล้วนๆมันไม่ได้เป็นไปด้านกิเลสตัณหาภาวะเหมือนนั้นแต่ก่อนที่มันเคยเป็นมันมีแตกต่างกันเวลามันหมุนไปทางธรรมก็อย่างที่เคยพูดมันเป็นแต่ทางธรรมล้วนๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันอดมันจะว่าอดก็ไม่อดมันเป็นของมันเองเหมือนน้ำทับน้ำซึมทั้งไหลไปคิดพิจารณาไปถึงเรื่องวัฏวนของจิตจิตทุกดวงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดจะมีต่างกันว่าหนาบางกว่ากันนี่อันนั้นหนามากหยาบมากแล้วปานกลางบางเบาบางต่างกันนั่นคือว่าท่านว่าวัฏวนมันมีระยะทางใกล้ไกลก็คือความหยาบมากหยาบน้อยและละเอียดมาเป็นลำดับลำดาเนี่ยทำให้วัฏฏะวัฏวนของใจนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาคือความเกิดแก่เจ็บตายนี่ย่นเข้ามาแทนที่จะเป็นหมื่นอย่างนี้ก็ขาดหมื่นเป็นหมื่นชาติอย่างนี้นะก็ขาดหมื่นชาติเข้ามาย่นเข้ามาเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาถึงเป็นเอกภพชีอย่างที่ว่าท่านพูดถึงเรื่องพระโสดาหนึ่งหลักธรรมชาติของจิตนี้
แหมเวลาเราพิจารณาเข้าไปแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนะนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันหมุนจิตพาให้จิตเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยปิดไปพร้อมปิดตัวไปพร้อมไปพร้อมให้สัตว์ทั้งหลายรู้เงื่อนไม่ได้เลยนี่สิถึงว่ามันแหลมคมมากธรรมชาติอันนี้แล้วในที่วิจิตรไม่มีใครจะรู้ได้เลยธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสาวกยังได้ยินได้ฟังก่อนแม้จะไปรู้โดยสันติโกของตัวเองก็ตามเถอะแต่ได้เงื่อนจากพระพุทธเจ้ามาก่อนสำหรับพระองค์เองไม่ได้ทรงศึกษาเรียนจากใครที่เหมาะสมควรจากการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสวัตวนนี้เลยมันเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองก็เพราะทรงขุดค้นเองจิตแต่ละดวงมันมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยแล้วทุกดวงเว้นนี่เราก็มีเว้นแต่จิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นอันนั้นไม่นับเข้ามาในประเภทในวัฏวนนี้เพราะอันนั้นนอกโลกแล้วโลกวัฏวนนี้นอกจากนี้ไปหมดแล้วจึงไม่นับเข้ามาถึงเรายกเว้นก็ว่ากันไปอย่างนั้นน่ะเพราะคนอาจจะไปคิดเรื่องจิตของท่านอย่างนั้นอย่างนี้จะดึงเข้ามาในวัฏวนนี้จึงยกเว้นไว้เพื่อให้ทราบไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองเท่านั้นมันหมุนอย่างนี้หมุนเกิดหมุนตายหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนไปทางต่ำตัวช้าละมกให้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดก็มีอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นนกอเวจีอะไรมีหลายขั้นหลายภูมิล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่บรรจุของสัตว์ที่มีกรรมหยาบหนาสาหดเป็นลำดับลำดาขึ้นมาจนทั้งถึงขั้นมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่ก็ล้วนแล้วตั้งแต่จิตที่หมุนเหมือนกันหมดเกิดต่างกันเกิดทางดีทางชั่วถ้าไม่ใช่ทางด้านปฏิบัตินี้จะมองไม่เห็นเลยกับไหนกันใดก็ต้องเป็นจิตดวงหมุนอยู่ตลอดเวลามีท่าปฏิบัติในตอนนั้นแล้วมีความดีพูดง่ายๆคือความดีทุกประเภทนั่นแหละเป็นเครื่องเสริมมันเข้ามาเหมือนกับเครื่องมือสังหารวัฏจักรมีหลายประเภทรวมตัวเข้ามาเป็นพลังอันสำคัญแล้วก็ไหลรวมเข้าสู่จิตตภาวนาภาคปฏิบัติจิตตภาวนารวมลงตรงนั้นนั่นน่ะตรงนี้ตรงที่จะรู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองเมื่อทราบเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองว่าเป็นยังไงมายังไงจนกระทั่งละได้ขาดกลายเป็นจิตวิวัตจิตคือไม่หมุนอีกแล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องจิตแต่ละดวงละดวงของสัตวโลกที่เต็มไปด้วยความหมุนเวียนนี้เล่าต้องทราบได้อย่างประจักษ์ใจเพราะเป็นใจตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุอะไรก็ทราบด้วยว่าเพราะเหตุนั้นนะนำพระพุทธเจ้าเนาะอเนกชาติสร้างสร้างหลังสร้างไทยสร้างอนิบิสร้างนากลังเวสันตัวบุคคาชาติปุณณปุณณ์นะท่านแสดงไว้ในปฐมโพธิการที่จะตรัสรู้ในปฐมโพธิการท่านเย้ยอวิชชาตัณหาที่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติต่างๆให้เราบัดนี้แล้วได้ทำลายให้สิ้นไปหมดแล้วไม่มียี่เด็ดตัณหาตัวใดที่จะสร้างภพสร้างชาติให้เรานั่นว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งพระนิพพานนะท่านพูดไว้ในอเนกชาติสังสารังนั่นแหละเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละท่านรู้ด้วยเหตุนั้นทีนี้บรรดาสาวกปฏิบัติทำไมจะไม่รู้อย่างพระองค์ล่ะเมื่อมันถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่ต้องทราบแบบเดียวกันยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะยอมรับเจ้าของยอมรับว่าจิตดวงนี้พ้นแล้วจากความหมุนเวียนและยอมแล้วทราบได้ชัดว่าแต่ก่อนมันเป็นเพราะอะไรพาให้หมุนเวียนนี่ก็เพราะธรรมชาติที่ว่าที่เดชตัณหาสวะนั่นท่านก็แสดงไว้นะอเนกชาติสังสารังมีสังขารกตังจิตตังตัณหานังกายมัจฉคาตัณหาอย่างนี้ตัณหาคืออะไรความทะเยอทะยานความอยากความดิ้นรนนี่แหละเป็นยางเหนียวเป็นตัวสำคัญที่สุดพาให้จิตมันหมุนพอได้ถูกทำลายทั้งหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วจิตเราถึงแน่ซึ่งนิพพานคือความไม่ปรุงอะไรอยู่แล้วหมดคือว่าอะไรหมดสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันไม่มีพระองค์ใดสาวกองค์ที่จะไปรู้อย่างอื่นรู้แบบเดียวกันหมดนี่เมื่อรู้เจ้าของเป็นอย่างนี้จิตเจ้าของเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถจะรู้จิตทั่วไปได้เช่นเดียวกับเรารู้เรื่องของเราเราเคยเป็นมาอย่างไรยังไงแต่ก่อน
จิตเหล่านั้นเคยเป็นมายังไงไงเวลานี้จิตเราผ่านแล้วพ้นแล้วไม่ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็ทราบจิตทั้งหลายยังไม่ผ่านจิตทั้งหลายที่ยังไม่ผ่านเพราะยังมีนั้นฝังอยู่แน่กระบอกชัดอวิชชาตัณหาเนี่ยยางเหนียวตัวนี้ยางอันนี้แหละที่มันฝังจิตเป็นนามธรรมด้วยกันกับจิตจึงมองไม่เห็นถ้าไม่ใช่ญาณวิถีถ้าไม่ใช่ปัญญาถ้าว่าญาณญาณคือละเอียดมากญาณังอุตตปาริปัญญาอุตตปาริวิจารอุตตปาริอาโลโกอุตตปาริเนี่ยคือละเอียดซึ้งลงไปโดยลำดับถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิจารอุตตปาริแล้วก็อาโลโกอุตตปาริคือสว่างไปหมดเลยรู้รอบไปหมดนะนี่จะมีใครมารู้ได้อย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสดาองค์เอกศาสนาเอกนะถึงเหตุถึงผลไม่มีคำว่าหลอกลวงไม่มีคำว่ารูปคำกลั่นเป็นความจริงล้วนรู้จริงเห็นจริงนี่แหละจิตวิญญาณที่ผ่านอันนี้ไปได้แล้วก็ไม่พูดอีกได้เลยไม่พูดพูดไปทำไมมันมีปัญหาเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัญหาพูดมาทำไมไอ้พวกเจ้าปัญหาคือจิตดวงที่มันเต็มอยู่ด้วยยางเหนียวพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดนี่ที่มันถึงมีบุญมีบาปแทรกกันไปแทรกกันมาอย่างนี้อันนั้นพ้นไปแล้วพูดท่านพูดไปหาท่านทำไมพ้นแล้วจึงต้องพูดพวกนี้แล้วหาอุบายแก้ไขสิมันสิ้นมันสุดลงไปจะไม่ต้องมาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าว่าแก้ไม่ได้เมื่อไรถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยฟังแต่ว่าตลอดไปอนามัตตมักโกอะไรอนามัตตมักโกท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยท่านว่างั้นมันหมุนกันอยู่นี่เช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบโลกท่านเทียบปูมาไว้ว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบโลกอะไรดูเอามันออกไปทางไหนไม่เห็นทางออกมันวนไปวนมาอยู่นั่นแหละท่านว่างเนี่ยวัตตวนการมาพบรูปพบรูปพบนี่แหละขอบโลกเหมือนขอบดงสัตว์ทั้งหลายหมุนอยู่นี่หมุนไปหมุนมาหมุนทางออกก็ตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาขึ้นไปแล้วผลเป็นขึ้นมาแล้วโสตะก็แปลว่ากระแสธาตุพินแล้วกระแสแห่งความสิ้นทุกข์ธาตุพินแล้วเยื่อยเรื่อยไปพระขั้นภูมิของท่านที่ท่านอยู่ก็เป็นแล้วจิตประเภทเหล่านี้ก็ก้าวเข้าสู่อวิหาตปาสุรสาสุรสีอภินิฐานพรหมโลก5ชั้นเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์นะสุทธาวาสแปลบริสุทธิ์ตัวนี้ท่านคงจะหมายถึงเรื่องกามกิเลสแต่ให้บริสุทธิ์จริงๆก็อวิชชาปัญญาสังขารยังมีอยู่ในจิตของ5ชั้นนี้ผู้ก้าวเข้าสู่5ชั้นยังมีเป็นระดับแรกระดับ2ระดับ3ขึ้นไปเช่นวิหาตปาสุรสาเลือกเสียกันนิฐานพอถึงขั้นอกนิฐานแล้วก็ผ่านก้าวเข้าสู่นิพพานนะนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นเองเมื่อถึงก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แล้วจะซอยลงมาบ่มไม่บ่มก็ตามจะสุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้ายิ่งได้บ่มก็ยิ่งเร็วอันนี้ก็ยิ่งได้ปฏิบัติยิ่งได้อบรมในจิตที่ขั้นนี้ตั้งแต่ขั้นแรกที่ได้ระดับแห่งอนาคามได้รับการอบรมแล้วก็ยิ่งรวดเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดในชาตินั้นเลยไม่ต้องไปรออยู่ในชั้นใดภูมิใดหรือพบแห่งอคนิฐาพบก็ตามมันไปรอไม่อยู่ผ่านเลยนี่เพราะได้รับการบ่มอินทรีย์คือการปฏิบัติอบรมตัวอยู่เสมออย่างนี้อย่างนักปฏิบัติจิตได้ถึงก้าวถึงขั้นนี้แล้วก็เร่งความเพียรอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมดามีการหมุนกันด้วยมีความเพียรด้วยหมุนกันไปด้วยก็เร็วขึ้นเหมือนกับแต่แล้วก็ยังไม่แล้วสวยมาบ่มด้วยผลไม้ก็สุกได้ง่ายได้เร็วกว่าอยู่กับต้นนั่นเป็นอย่างนั้นมีทางออกเมื่อก้าวคนนี้แล้วเป็นทางออกนั้นพอถึงโสตะแล้วก็เรื่อยขึ้นไปสกิทาอนาคานั่นก็อรหัตภูมิเต็มภูมิผ่านมันรู้อยู่ในหัวใจนี่แหละผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สันติโกพระองค์ประกาศกลางวัน
ล้าสมัยที่ไหนเอาลงไปที่การปฏิบัติการปฏิบัติของเราไม่ล้าสมัยผลจะไม่ล้าสมัยจะเห็นชัดเจนขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าจะเหมือนกับประกาศกลางวันอยู่ต่อหัวใจเราอยู่ในหัตถ์ไทยเราขนาดพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันคือความจริงพระพุทธเจ้าประกาศมาอย่างนี้นี่เมื่อรู้ความจริงขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจเรานั้นนั่นความจริงเนี่ยผ่านนี้แล้วว่ามันหมดไอ้นี่ว่าหมดมันรู้ประเดิมดับนะจิตเวลาถึงขั้นมันรู้แล้วมันรู้จริงขึ้นขั้นได้ระดับของได้ระดับของกามราคะเนี่ยมันละเลยกามราคะขาดอย่างนี้นะพอได้ระดับมันก็รู้นี่มันจะละเอียดทั้งมันไปเรื่อยๆมันขึ้นอยู่ปรากฏแนวของจันทร์มันขึ้นอยู่ปรากฏนั่นนั่นปรากฏที่หนึ่งระยะตูงผู้เหมือนผู้ตะกอนเขาเริ่มภาพไปที่เม็ดเลยนั่นปรากฏที่หนึ่งแต่วางประกอบความเพียรหนึ่งเมาผลดีเลยแต่ยังไงผมก็ผลจนนับได้เลยผมไปออกจากวันไปไปทอหน้ามันนะไม่ปรากฏผลจะขึ้นในนับได้ไม่ถึง10ขึ้นนะไปอยู่เป็นเวลาหลายๆเดือนมันเสือไปไก่มันไปเป็นเดือนๆนะเดือนนี้มันปรากฏหลดปรากฏหลดอยากหลังๆแต่งมั่นนั่นอาจารย์คอยข้างๆยังอุบายของเพิ่นสิมาแสดงมันเป็นกติสำคัญสำคัญใดสำคัญสำคัญใดสิยกตัวอย่างเช่นต้องอวิธานิฐานิทดลองเพราะสางวัดที่นั่นเนี่ยผมก็สางวัดมาได้สองวันอยู่แล้วท่านนี้ก็ล่องนะครับมีท่านบิณฑบาตผมไปสายสถานีในไกลไปสายสถานีหมู่เพื่อนไปสายนั่นสายนั่นไปสายเมื่อแถวคลองก็มีไกลพอดีฝนตกหมู่เพื่อนไต่มันเป็นเอาเขาไม่ซุงทั้งท่อนแล้วขวางอันนี้คลองครับนี่แล้วเป็นสะพานไปไต่ไม้ลำเดียวน่ะไปท้องฝนตกเลยลื่นไม่รู้นี่กั้นล่มไปด้วยเขาเริ่มบ่ายเราก็งุ่นเลยงูก็มาบอกฟังธรรมดาละมาพูดเนี่ยฟังธรรมดามันต้องเป็นเรื่องในคิดเจ้าของพูดคือองค์นั้นบ่ได้ยั้งมาละเมืองเขาเต็มบาดกับน้ำกับเต็มเขาแล้วก็เลยเท่ากันแล้วมันเต็มนะจะเอาอย่างไหนของมันลงฝุ่นอีกินนะน้ำท่วมบาดมันเลยจะเอาอย่างมากินเลยมันก็ออกมันเองบ่ได้หาตาเท่เลยมูมอดฟังดังๆแล้วก็มันตกเรื่องมันคือเอารัดเอาเปรียบมูลบ่มีเจตนาของมันเล่าเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อหนาคือเอารัดเอาเปรียบมูลมูลเป็นลำบากลำบนเล่าเราไปที่นี่ต่อไปเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเราจะไปสารหนึ่งบางสารมีบางปลายชิ้นมันต่างขึ้นมาหนึ่งปรากฏมาหรอมาแสดงเหตุอ่ะมันขึ้นมาไปจะหมายว่าบิณฑบาตวันนี้นะมาเลยนะตั้งผ้ายินดบาทเป็นเตรียมผ่ามาแล้วคล้องผ่าผ้าบาทมาพร้อมแล้วดิตั้งผ้ายินดบาทแล้วก็ปรากฏว่าของนิมิตเลยมันก็มากแล้วก็เตรียมพร้อมหมดก็ยังวางเลี้ยวแต่ของนิมิตนะตามหลังไปหมดไปสององค์แล้วล่ะนี่ที่ว่ามันเป็นกตินะนี่ถึงเขาหามาแทบลมแทบตายกลัวจะได้ไม่ท่านวางนี่นะลำบากลำบนขนาดไหนหลังสู้ฟ้านาสู้แดดทุกอย่างลำบากขนาดไหนกลัวจะได้ไม่ให้ท่านตะคันละคังไอ้เล่าถึงเวลาแล้วไปเอามากินนี่เถอะก็เห็นว่าเป็นข้อลำบากลำบนว่าเราจะช่วงศาสนาไปได้ยังไงว่างี้นะฟังดูเราถึงเวลาแล้วก็ไปเอาว่างั้นนะแล้วก็เห็นว่าเป็นลำบากลำบนแล้วจะช่วงศาสนาไปได้ยังไงมีแต่พระขี้เกียจเต็มบ้านเต็มเมืองว่างั้นคนพูดที่นู่นเขา
กลัวจะหามากลัวจะเดินมาหายใส่บาดเท่าไรเขาแทบลมจะตายเขาดิ้นเต้นขนขวายนั่นถูกบุ้งบังเอาบังเนาะเดี๋ยวเล่าถึงไม่น่าแปลว่ากินไม่เฉยไม่ยังเห็นเป็นความลำบากลำบนนั่นเนี่ยไม่ช่วงศาสนาอะไรยังไงนี่จะมิตรภาพขี้เกียจขี้ข้านเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ทั้งวางนั่นแล้วงานเพิ่งก็พูดไปแล้วก็พาผมไปเนี่ยไปเขาบ้านนั่นไปเขาบ้านนี้อันด้นป้าไปง่ะบุกป้าไปง่ะไปเขามันมีอยู่บ้านนั่นแล้วไปเขาบ้านนั้นไปเขาบ้านนั่นนะบ้านกระตับกระตับนะไม่มีอ่ะท่านก็พูดทุกท่านไปเรื่อยนั่นเป็นทํานองยังมันเคยพูดเวลาบิณฑบาตท่านไม่ได้หยุดปากนะเป็นนิสัยของท่านนะท่านพูดเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆแต่ใครจะไปเกี่ยวข้องกับท่านไม่ได้ไปยุ่งท่านไม่ได้นะอย่างที่ผมเคยพูดในเขียนในหนังสือเจอหมาเอาเรื่องหมาพูดไปเรื่อยเป็นธรรมทั้งนั้นนะเราฟังโอ้ยสนุกฟังเจอควายก็พูดเรื่องควายเจอหมูพูดเรื่องหมูเจอเด็กพูดเรื่องเด็กไปเรื่อยไม่ซ้ํากันนะวันหนึ่งวันหนึ่งแปลกนะเป็นนิสัยของท่านพูดไปลำพังท่านนะใครไปยุ่งไม่ได้ถ้าอันไหนที่ท่านจะมาถามเราจริงท่านหันมาว่าไงเอ้าเฉยๆอยู่ก่อนน้องท่านอันย่ำฐานเข้ามาอีกมายืนถามจริงนั่นแสดงว่าตั้งใจแหละจะถามเอ้ากล่าวเรื่องเขาย่อๆสักแป๊บนึงท่านได้เงินปั๊บท่านกับหันหน้าไปอีกไปเลยถ้าท่านถามธรรมดาธรรมดาท่านนั่นเป็นเรื่องของอัตของธรรมท่านถามไปเพียงกิริยาไปเฉยๆเพราะผมถึงได้เตือนหมู่เพื่อนนะจึงตบากับท่านครับเวลาผมไม่อยู่ใครจะเป็นองค์อยู่ใกล้กับท่านท่านพูดอะไรนั่นเลยไปตอบท่านไม่ได้นะวะผมสอนไม่หมดแล้วท่านไม่ได้พูดกับเรานะวะท่านพอพลาดพิงไปบ้างท่านก็ถามมาพูดมาเฉยๆนะถ้าไม่มีเจตนาจะถามเราจริงนะเป็นทางของธรรมแถวของธรรมท่านมาอย่างนั้นท่านก็ว่าไปเฉยผมไม่เตือนเพื่อนนะครับมันเป็นของท่านเองเรามันผมก็ไม่เรียนแบบท่านนะผมก็ทราบว่าผมเป็นเหมือนกันนะมันหนักเป็นอะไรในนี้เนี่ยมันหนักนี้เอ้ยแล้วก็ทำไมย้อนไปเรื่องรู้เรื่องของท่านอ่ะดินนะพอเรื่องของเราเป็นนี้มันก็วิ่งถึงกันปั๊บไม่สงสัยท่านพูดเพราะอะไรเนี่ยเราก็ไม่สงสัยเลยดินเพราะมันเป็นเรื่องของเราขึ้นมาในตัวของเราแล้วเราก็ทราบเองใบบิณฑบาตมันก็มักจะเป็นเหมือนเราก็ดีนอกจากบางวันมันมีเหตุมีการต่างๆไม่พูดแต่มีเรื่องจะคิดหนึ่งคิดไปนั่งนิ่งๆมีแต่คิดพิจารณาอย่างนั้นไม่แสดงออกมาทางคำพูดนี้มันยังมีเรื่องให้คิดพินิจพิจารณาเรื่องเหตุผลกลไกอะไรต่ออะไรคิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่จะพูดบ้างเหมือนกันก็พอจับได้แล้วถึงเราจะไม่พูดไปเรื่อยๆเหมือนท่านก็ตามพูดเป็นรักเป็นตอนมันก็พอจับเงื่อนได้ว่ามันเหมือนกันหลวงปู่มั่นที่ได้ลูกศิษย์มากลูกศิษย์ที่เป็นสาระสำคัญสำคัญได้มากกว่าเพื่อนก็คือหลวงปู่มั่นเรานี่ผมพูดในขนาดผมพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นผมว่าที่ท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จิตใจอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจอยู่นั้นหมดเลยหัวใจเราพูดทั้งพ่อทั้งแม่นะมันถึงใจนะในความรู้สึกของเราพูดอะไรก็ไม่ถนัดแต่ว่าพ่อแม่ว่าแหมมันถนัดมันถึงใจน้อยเมื่อไหร่ลูกศิษย์ท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะที่มีเพชรน้ำหนึ่งจริงก็เช่นอย่างหลวงปู่ขาวนั่นหลวงปู่พรหมเป็นน้ำหนึ่งลูกศิษย์ท่านนั้นนี่นะหมายถึงลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่ฟั่นนั่นหลวงปู่แหวนที่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนั่นที่แน่ใจแหละแน่ใจเป็นเพชรน้ำหนึ่งนี่ก่อนอีกเนี่ยหมายถึงเพชรน้ำหนึ่งหมายถึงจิตที่หลุดพ้นอย่างสมัยพุทธกาลท่านพุทธกาลก็ว่าพระอรหันต์นั่นเองจะว่าอะไรไม่มากท่านอาจารย์ปิ๋นอาจารย์ม้าปิ๋นนี่ก็ลูกศิษย์ท่านนั่นแหละอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ประวัติท่านดีนะไม่ค่อยได้รู้ประวัติท่านอะไรนะ
ไม่เหมือนท่านที่เรานี่ที่กล่าวมานี้แล้วก็หลวงปู่คำดีนี่ก็ถึงจะพบท่านที่เพียงวัดสารวันนั่นก็ตามเถอะท่านก็ได้เงื่อนจากหลวงปู่มั่นท่านว่าเงื่อนเพราะไปกราบเรียนถามท่านตอนท่านมาจากเชียงใหม่หลวงปู่คำดีอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เอาเรื่องหลวงปู่คำดีไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังอยู่ที่สกลนครผมก็ได้ฟังหลายครั้งว่าท่านคำดีสำคัญนะวัดสารวันว่าภาวนาสำคัญนะว่างั้นนะมาเล่าให้ฟังเราก็ได้อธิบายให้ฟังมันมาคันสันบูชาขึ้นเนาะเวลาที่พวกเขาไปถามปัญหาคนมาทำสารวัตรวันนั้นมาก็เลยมาพบกันเรื่อยกับผมมันก็ได้พบกับพ่อแม่ครูอาจารย์กับแม่ตรงนั้นแหละที่นั่นแหละดูบ่มีวันไหนอีกนะที่นี่ขนาดได้เงินจากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่วัดสารวัตรนั่นมากมายดีแต่ต้องได้พบกับเล่าด้วยกินกับเล่าผมไปพักรุ่มไปผู้เดียวผมที่ขอนแก่นผมตีตัวผมขโมยตีตัวไม่ให้ใครทราบกลัวพระคนนึงจะยุ่งผมตีตัวให้น้องไปตีให้สถานีของปิงก็ไปลงขอนแก่นแล้วเข้าเปอร์ภูเวียงไปพักที่วัดท่านวัดไชยวันนั่นก็ได้พบกันมานั่นแต่ก่อนตั้งแต่ผมเรียนหนังสือหรือตอนอยู่โคราชก็ได้พบพระไม่พูดธรรมะปฏิบัติเหมือนครั้งนี้มาพูดธรรมะปฏิบัติจากนั้นก็ไปหาท่านที่วัดธรรมพระปู่ถึงไปรู้เรื่องท่านพูดท่านรู้อยู่ว่าท่านถ่อมองค์ท่านมากนะนี่ก็เป็นองค์หนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเราเหมือนกันไงที่ได้กับเรียนศึกษาธรรมะท่านนี้มีหลายองค์ทั้งพันที่เราเป็นที่แน่ใจก็จริงๆเรื่องหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมหลวงปู่แหวนนั้นแน่ใจหลวงปู่คำดีเราแน่ใจเป็นน้ำหนึ่งไม่มีสงสัยก็มีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเท่านั้นเรานั่นก็มีหลายองค์นะใครจะไปผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มากมายเหมือนหลวงปู่มั่นล่ะนาลีในขนาดไหนมันมากขนาดไหนผมอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นท่านโอ้กิริยาอาการท่าทางมันอาชันไหนนะถ้าไม่รูปร่างใหญ่โตอะไรนักนะแต่ดูอากัปกิริยานี่แหมเหมือนอาชันไหนสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญหน้าตึงขามมากนะเสียงก็กังวานตาดีด้วยพูดภาษาทุกตาไก่ป่าตาคล่องตาไวเหมือนตาไก่ป่าตาดีพูดกังวานเสียงกังวานเรื่องความฉลาดของน้องผมยังไม่ลืมที่ปูที่นอนให้ปูที่นอนถวายท่านคือมันเป็นรักมันเป็นช่วงหนึ่งองค์นั้นช่วงนั้นองค์นั้นช่วงมาถูกผมก็มีช่วงผมปูที่นอนนะตวายท่านก็มีบาทก็เหมือนกันแล้วรักษาบาทให้ท่านผมรักษาบาทมันเป็นช่วงองค์หนึ่งช่วงนั้นองค์หนึ่งช่วงหนึ่งองค์หนึ่งช่วงหนึ่งช่วงของผมก็มีรักษาบาทรักษาบาทให้ท่านแล้วก็ปูที่นอนให้ท่านเราจะเห็นความละเอียดของท่านความฉลาดท่านมากขนาดไหนนี่สิเราก็พยายามและความจำของเราก็เก่งด้วยแล้วความทำด้วยความสนใจด้วยท่านบอกซะก่อนนะบอกว่าปูที่นอนให้ปูอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยท่านบอกเรียบร้อยนะเราก็จำไว้จนเหมือนกับว่าจะเอากระดาษเขียนเหมือนกับว่าจะเอาดินสอขีดไม่เคลื่อนนะเราก็จำได้แน่นยำปูไปไม่กี่วันอะเอาแล้วบูอะไรนี่มันเหมือนไม่มีหูมีตาหวังกันนะบูอะไรนี่ปูที่นอนน่ะเหมือนไม่มีหูมีตาเห็นป่ะต้องปูนี้ดิปูนี้ดิปูนี้ก็ดู
ดูอีละเขาผิดความผิดแบบเก่านิดหนึ่งที่เรามันไม่ได้ใช้ปัดหัวเนี่ยไม่ใช่ปัญญานี่นะท่านทำไม่ทำท่านทำเพื่อปัญญาต่างหากไม่เรานอนใจโบราณมารู้ทีหลังนี่นะตอนนั้นมันยังไม่รู้นี่มันพยายามจำอยู่แหละเยอะก็พลิกอีกหาตะปูอะไรทั้งนี้ล่ะเหมือนหูมีตาปูปูที่นอนปูไงเงี้ยวะเหมือนคนตาบอดปูนี่มันวางกันนะตาบอดภายในใจมันมารู้ทีหลังนี่โอ้โหนี่ที่เรายอมท่านก็พลิกไปนิดนึงไม่รู้ว่าคือท่านเอาตรงที่ไม่ให้นอนใจความระวังตลอดนี่ท่านเอาตรงนี้ต่างหากนี่นะอันนั้นเป็นอันหนึ่งเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่จะสอดถึงใจของผู้ทำนี่โง่หรือฉลาดมันใช้ความคิดสติปัญญายังไงบ้างหรือไม่นี่นะหรือมันนอนใจเลยนี่ท่านเอาตรงนี้นะมารู้ทีหลังนี่ว่าใครลองนี้จะตามพ่อแม่ครูอาจารย์ทำมันต้องอุบายเอาลองดูเถอะหนาหลังอันหนึ่งมันจะไปขายขี้นั่นแหละนะว่ะเรื่องความฉลาดท่านพิจิตรรอบตัวเลยสติปัญญาท่านรอบตัวอยู่ตลอดใครจะไปคุ้นท่านได้หรอก็เป็นหลักธรรมชาติของจิตอย่างนั้นอันนี้ก็มาทราบทีหลังอีกแล้วทราบสาธุไม่ได้โอ้ยอวดทราบได้หลักธรรมชาตินะมันก็ถึงนั่นเองถึงนั่นเองถึงมายอมทีหลังโอ้โหโอ้โหเรื่อยเรื่อยไปเลยเราก็สุดท้ายก็มาถึงขั้นที่ว่าท่านมีลักษณะเหมือนคลางควรคลางบ้างอะไรอะไรนะอยู่อย่างนี้ไปดึกมีลักษณะเหมือนคลางร้องคลางนี่เราก็มีที่ตกขึ้นมาแต่เราจับไว้นะระวังเต็มที่เพราะตอนนั้นจิตของเรามันก็กำลังหมุนติ้วเป็นธรรมชาติของมันแล้วนะถ้าจิตปัญญาเป็นแบบธรรมชาติแล้วมันติวทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วล่ะแต่มันไม่สมบูรณ์มันก็ต้องมีสงสัยอยู่โดยดีจึงต้องสงสัยท่านแต่ระวังอันนี้ที่ท่านมีลักษณะเหมือนลักษณะคลางบ้างอะไรอย่างนี้ท่านจะมีราบเขือบ้างหรือไม่นะเท่านั้นตีความคิดเจ้าของปุ๊บทันทีเลยไม่มีเงื่อนต่อไปก็จับไว้อยู่ด้วยยังคิดประเด็นว่าท่านจะมีเวลาเผลอบ้างไหมนะแล้วยังเอาคำมาเผลอไม่เผลอมาใส่ทำอยู่นี่เรื่องสมมุติเนี่ยก็เรามันก็ไม่พ้นสมยังไม่พ้นสมมุติมันเอาเรื่องอันนี้ไปโปะท่านเนี่ยเวลาพอมันผ่านไปแล้วมันกลับมายอมเองโอ้ตายนั่นเบื่อเวลายอมนะโอ้ตายเรื่องเผลอไม่เผลอมันเรื่องของโลกเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องนี้หมดเรื่องนี้หมดเอาอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นก็มันเมื่อมันเข้าใจในหัวใจนี่แล้วมันทำไมมันจะไม่ชัดเรื่องของท่านล่ะก็พูดง่ายๆมันก็วิ่งถึงกันนั่นเองมือไปกราบขอขมาท่านในทันทีเอาอาถิของท่านที่วัดจิตวานที่ไปขอกราบท่านขอขมาท่านก็ลงทันทีอ่ะเราหายสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะระยะที่เราคิดอย่างนั้นเราก็ระวังของเราอยู่นี่พอคิดภาพเรียกว่าหักทันทีไม่ให้มันต่อมีเงื่อนต่อไปเพียงคิดเยอะว่าท่านมีลักษณะเหมือนคลางบ้างอย่างนี้ท่านจะมีแล้วท่านจะมีเวลาเผลอบ้างไหมนะตอนนี้ก็หยุดทันทีเลยแล้วก็จำไม่ด้วยนะมันถึงใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าใจนี่มันถึงมายอมทันทียอมอย่างถึงใจเลยลงท่านอย่างถึงใจเผลอไม่เผลออะไรเป็นบ้าอะไรอย่างนั้นนั่นเรื่องเผลอเรื่องไม่เผลอนี่เรื่องของสมมติไม่ใช่เรื่องของวิมุตติแน่มันรับกันปุ้งตึ้งเดียวเลยนะมาพูดทำไมเผลอไม่เผลอมหาสติมหาปัญญามาพูดทำไมนั่นมันจะพูดไปถึงนู่นนะมหาสติมหาปัญญามาพูดทำไมมหาสติมหาปัญญาอยู่ในองค์มรรคต่างหากมรรคขึ้นอยู่ในขั้นสมมติอยู่นี่คือกำลังดำเนินอรหัตมรรคอย่างนี้นะก็มหาสติมหาปัญญาก็คืออยู่ในขั้นอรหัตมรรคพอผ
หารปุ๊บไปแล้วมหาสีมหาปัญญามันก็หมดความหมายไปเลยเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธมากเป็นสัจธรรมเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นที่ผู้บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่อันนี้นี่นะแน่จะเอามาเข้ากันได้ยังไงมาบวกกันใส่กันได้สำบวกกันหาใส่กันหาอะไรนั่นพูดง่ายๆว่างั้นเลยมันรู้เองเถอะมันมารู้เองมันก็ชัดทั้งหาที่ค้านไม่ได้แหละไม่เคยรู้ก็ตามขอให้มันรู้เถอะนะมันจะเป็นแบบเดียวกันนี่นะความคิดความคาดไม่ใช่ความแน่นอนคิดไว้อย่างนั้นคาดไว้อย่างนี้อย่างเราคาดเนาะพระอรหันต์ท่านเนี่ยท่านคงเป็นมหาสติมหาปัญญาตลอดเวลาอันนี้มันคาดไปนี่เรื่องของสมมุติอย่างนั้นแล้วหลักพอเข้าไปถึงหลักความจริงปั๊บแล้วถึงตรงนี้มันพังไปหมดเลยเพราะอันนั้นมันไม่ใช่วิสัยที่จะเอานี้เข้าไปเกี่ยวข้องได้นี่มันก็เป็นเรื่องให้รู้ชัดๆอีกธรรมชาตินั้นก็ดีผมมาสันติที่กลัวพอมันถึงที่ถึงฐานนั้นประกาศโดยหลักธรรมชาติขึ้นมา 100% แล้ว 100% นะถ้าเราเอาสมมุติใส่กับว่า 100% แล้ว 100% สงสัยอะไรอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์พูดแล้วยกมือขึ้นอย่างนี้พูดแล้วสาธุไม่ได้ประมาทท่านหวังพอพูดถึงขั้นท่านเรียกว่าเต็มที่ของท่านพูดยังไงสันติโกเต็มที่สันติโกเต็มภูมิแห่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามพุ่นฟังที่ท่านพูดนะทูลถามท่านหาอะไรความจริงอันเดียวกันเนี่ยหวังท่านที่โกสอนให้หมดแล้วนี่นะนะผมพูดอย่างอาถรรพ์นี่นะไม่ใช่ธรรมดานะอย่างลักษณะผมพูดยกมือขึ้นสาธุพูดแล้วไม่ประมาทว่าเลยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามทูลถามท่านทำไมเห็นไหมท่านที่โกท่านประมอบให้ทุกคนนี่นะผู้ปฏิบัตินะถามท่านอะไรวะท่านว่าผมไม่ลืมได้ยินเหมือนกันชายก็ได้ยินเหมือนกันหมดแล้วบรรดาที่นั่งกันด้วยกันไม่ใช่น้อยๆท่านเองท่านพูดท่านยกมือขึ้นสาธุไม่ได้ประมาทหนักเห็นว่าแม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ตอนหน้านี้ก็ไม่ทูลถามทูลถามท่านทำไมหลักธรรมชาติอันเดียวกันอย่างให้หมดวันให้รู้ได้เห็นสอนลงในทุกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในกายเราจิตในกายเราจิตทั้งนี้นะไม่ได้กว้างอะไรนักนาวงของธรรมที่จะเกิดจะจริงจริงเอาจริงนี่นะสิ่งภายนอกกับปรุงมวลเข้ามาปรุงมวลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่กายกับจิตเดือนจะทำอยู่นี่เดือนของวิมุตติหลุดพ้นก็อยู่ที่นี่แน่บ่